ครับก็เราก็จะได้ข้อมูลคร่าวๆของเขาตรงเส้นสีฟ้านี่ก็จะเป็นราคานะครับเส้นประนี่ก็จะเป็นจิตตะลายนะครับจิตตะลายซึ่งเส้นสีฟ้าตอนนี้เขาก็บอกว่าโอ้เส้นสีฟ้านี่ค่อนข้างมากกว่าจิตตะลายก็อาจจะเป็นเพราะว่าราคาอาจจะมากกว่ามูลค่าของเขาแล้วนะครับของ American Express จิตตะสกอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8กว่าๆถ้าเทียบกับอดีตก็ประมาณ7กว่าๆก็ถือว่าดีเลยนะครับจิตตะทรายเป็นไงโอ้โหจิตตะทรายนี่สีเขียวหมดเลยแสดงว่าค่อนข้างดีนะครับ Revenue and Earning นะครับรายได้กับกำไรก็สม่ำเสมอนะครับ Earning Growth นะครับก็กำไรเพิ่มขึ้นนะครับจากควอเตอร์ที่แล้วหรือไตรมาสที่แล้วOperating Margin กำไรจากการดำเนินงานหารด้วยรายได้ก็สม่ำเสมอนะครับก็ไปได้ดีเลย CapEx นะครับจากการลงทุนก็ค่อนข้างน้อยเงินที่เอาไปใช้ลงทุนค่อนข้างน้อยนะครับ American Express ก็เลยเป็นบริษัทที่ Buffett ค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่าเอาเงินไปลงทุนจาก CapEx เนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับแล้วก็ได้ Return on Equity นี่ค่อนข้างสูงเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ย ROE เห็นไหมเขาบอกว่า consistently high แปลว่าค่อนข้างสูงแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะครับ20กว่าเห็นไหมพอเอาเมาส์มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะสูงเลย25นะครับโดยเฉลี่ยประมาณ25 26อะไรประมาณนี้นะครับจิตตาแฟกเตอร์ก็จะเห็นว่าโอกาสในการเติบโตก็ค่อนข้างเยอะประมาณ69นะครับbusiness performance นะครับการดำเนินงานของธุรกิจเนี่ยช่วงที่ผ่านมานี่ได้ร้อยเต็มเลยดีนะครับทางการเงินก็ร้อยเต็มนะครับ return to shareholder เราเห็นแล้ว ROE นี่สูงมากนะครับ95เลยเต็ม100นะครับ competitive advantage นะครับก็ค่อนข้างเยอะเลย90เลยนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับ American Express นะครับแต่คำถามว่าจะซื้อตอนนี้ดีไหมอันนั้นก็อีกหนึ่งคำถามนะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยราคามากกว่าจิตตะลายไปแล้วนะครับก็ถ้าเราดูที่มูลค่าตามจิตตะลายเนี่ยถ้าเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าก็อาจจะบอกเดี๋ยวรอสักหน่อยก่อนไหมให้ดูให้ราคาต่ำกว่ามูลค่าก่อนแล้วค่อยซื้อดีกว่านะครับอันนี้ก็คือ American Expressที่ผมชอบมากอย่างหนึ่งที่เป็นฟีเจอร์ของจิตตะก็คือเพลย์ลิสต์นะครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปในกลยุทธ์ต่างๆที่จิตตะเขาได้หาว่ามาให้เราแล้วนะฮะอย่างเช่นซิกาบัตแบบเบนจามินแกรมนะครับจะเป็นแบบเติบโตนะครับหรือจะเป็นแบบเทิร์นอราวบริษัทที่กำลังกลับมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอย่างสมมุติเราจะสร้างเพลย์ลิสต์ของเราที่เราจะสกรีนหุ้นเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับ create a playlistนะครับเรากดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ด้านขวาบนเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เรียงตามจิตตะแรงกิ้งนะครับก็คือจิตตะแรงตัวไหนดีเอาขึ้นมาก่อนนะคราวนี้สมมุติว่าผมอยากจะหาหุ้นนะครับในประเทศลองเปลี่ยนประเทศตรงนี้นิดนึงนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นอเมริกาฮ่องกงประเทศไทยนะครับเราสามารถคลิกได้แล้วตรงด้านขวาเนี่ยเขาก็จะมีตัวที่เป็นหุ้นนะครับชื่อหุ้นมาบอกว่าตัวไหนที่เราเลือกมานะฮะสมมุติของอเมริกานะครับแล้วก็ของประเทศไทยสมมุติผมจะเลือกทั้ง2ประเทศเลยนะครับคราวนี้เห็นไหมฮะเราติ๊กไว้ตรงนี้2ที่มันก็จะขึ้นมา2อย่างที่เราเลือกไปแล้วตรงนี้นะฮะซูมให้ดูมันก็จะบอกว่าเราเลือกมาทั้งหมด2อย่างแล้วนะในเพลย์ลิสต์นะครับคราวนี้ผมอยากจะเลือกที่จิตตะสกอร์สูงหน่อยนะครับอย่างเช่นเลือกมากกว่า5นะครับ5ขึ้นไปเดี๋ยวนะด้านขวาให้อยู่ถึง10เลยมากกว่านะครับก็ทางด้านซ้ายให้อยู่ระหว่าง5ถึง10ผมจะเอาบริษัทที่มีคุณภาพที่จิตตะเลี้ยงมาให้เลยตั้งแต่5ถึง10นะครับให้มีจิตตะสกอร์ที่สูงหน่อยจากนั้นเราก็มากดตรงจิตตะลายด้วยอยากให้จิตตะลายเนี่ยไม่เกินนะครับก็คือราคาเนี่ยไม่เกินจิตตะลายเราก็ลากให้ตรง above ออกมานะครับ
ไม่เกิน 0% นั่นเองหรือว่าให้ต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับอย่างสมมุติผมบอกเอาให้ต่ำกว่านั้นต่ำกว่าติดตลาย 50% เลยเป็นต้นไปผมถึงจะดูหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับแล้วให้ sort by จิตตา ranking นะครับให้จิตตาเขา sort มาว่าจะเอาไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมเลือกมาทั้งหมดเนี่ยตรงนี้ก็มี1นะครับก็คือดูตรงจิตตา score แล้วก็ดูตรงจิตตา line นะครับแล้วก็ดูประเทศ2ที่นะครับจะเห็นได้ว่าฟิลเตอร์ของผมเนี่ยขึ้นมาทั้งหมดข้างบนนี้เนี่ยนะครับข้างบนนี้ที่เป็นฟิลเตอร์เนี่ยมีทั้งหมด4อย่างที่ผมเลือกนะครับเพราะฉะนั้นพอทำแบบนี้ไปแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเซฟไว้ได้ด้วยเซฟเพลย์ลิสต์ที่เราเลือกแบบนี้อันนี้ก็คือสกรีนเนอร์นั่นเองครับเราสามารถเซฟตรงนี้ได้แล้วเราก็มาดูรายชื่อนะครับดูรายชื่อของหุ้นได้นะครับเนี่ยด้านขวานะครับตรงนี้ก็คือเขาบอกว่ามีทั้งหมด48หุ้นนะที่จิตตะเลือกมาให้ได้ที่คุณเลือกสกรีนเนอร์ไปเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยนะฮะ TCB NRZ นะฮะ HPJ อะไรก็ว่าไปนะครับก็คือหุ้นทั้งหมดนี้เป็นหุ้นที่ผ่านการกรองที่เมื่อกี้เราได้เลือกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเอาหุ้นพวกนี้เนี่ยเราก็กดดูกดเข้าไปได้อีกนะครับสามารถกดเข้าไปดูว่าอย่างเช่นชอบ ALK กดเข้าไป ALK นะครับก็จะเห็นว่าโอ้ตอนนี้ถ้าเชื่อตามจิตตะไลน์นะครับราคาหุ้นอยู่นะครับต่ำกว่าจิตตะไลน์อีกนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่น่าลงทุนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปอ่านแล้วก็วิเคราะห์กันต่อนะครับน่าจะเป็นว่าของจิตตะเนี่ยนะฮะก็คือเป็นตัวเริ่มให้เราเริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยเป็นหุ้นที่เราอาจจะน่าจะไปศึกษานะครับเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะหาหุ้นเพื่อมาศึกษาต่อพอเราศึกษาเข้าใจธุรกิจนี้แล้วเราก็สามารถที่จะศึกษาแล้วก็ดูว่ามันดีจริงไหมนะครับบริษัทนี้ดีจริงไหมแล้วเราก็ถ้ามันดีจริงแล้วมันถูกด้วยจริงๆก็อาจจะลงทุนได้นะครับเพื่อที่จะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับโอเคคราวนี้ตรงนี้เป็นอย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นเพลย์ลิสต์นะครับที่เราได้เลือกก็กลับไปที่หน้าเดิมของจิตตะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมได้โชว์ให้ดูก็คือเป็นจิตตะเพลย์ลิสต์นะครับซึ่งเราสามารถไปใช้ได้เลยนะครับตรงนี้เพื่อเป็นตัวสกรีนเนอร์ในการหาหุ้นต่างๆนะครับจากนั้นเราสามารถกดตรงนี้นะครับเป็นกลยุทธ์ต่างๆที่ทางจิตตะเขาก็ได้เลือกมาให้เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดไปตรงนี้ก็ได้นะครับตรงเมนูอีกนิดนึงนะครับสามารถกดไปตรงไลบรารีได้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆของทางจิตตะนะครับเนี่ยก็จะมีการอ่านนะครับสามารถอ่านได้ว่าปรัชญาเป็นอย่างไรการลงทุนเน้นคุณค่านะครับวิธีสไตล์ลงทุนแบบจิตตะนะครับการมีบล็อกนะครับมีคลาสรูมที่สามารถเรียนได้นะครับมีตัวอย่างในการใช้จิตตะมีการช่วยเหลือนะครับ Help Center นะครับเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูนะครับผมก็หวังว่าจิตตะเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยให้นักลงทุนเนี่ยสามารถลงทุนได้อย่างสนุกขึ้นและสามารถลงทุนมีตัวช่วยนะครับทำให้เวลาที่เราศึกษาหุ้นแต่ละตัวเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วขึ้นแล้วก็ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มากขึ้นของหุ้นตัวนั้นนะครับเดี๋ยวในเซ็กชันถัดไปเราจะมาดูกันต่อที่ guruFocus.com นะครับว่าเป็นอย่างไรสามารถช่วยท่านนักลงทุนได้อย่างไรครับเดี๋ยวเจอกันเซ็กชันหน้าครับสวัสดีครับ